คอยติดตามกันแต่ตอนนี้ไปพบกับกิจกรรมประจำวันค่ะนั่นก็คือฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยน้องการบอกว่าตอนนี้ต้องการงดเล่นน้ำทะเลเพราะว่าคลื่นทะเลเป็นไงคะนะคะแรงแล้วก็สูงนะคะแล้วก็เป็นห่วงหลายๆจังหวัดที่อยู่ริมทะเลด้วยนะคะพวกเราก็เช่นกันปีใหม่นะคะถ้าเป็นไปได้งดเล่นน้ำทะเลนะคะเอาละไปดีกว่าคำที่หนึ่งวันนี้คำว่ากราบพระกราบพระเป็นคำยังไงคะเป็นคำแบบไหนเป็นคำกริยามีคนบอกว่ากราบพระก็เป็นคำกริยาชาติชนิดของคำก็เป็นคำกริยาถ้าลักษณะของคำเป็นลักษณะของคำอะไรแบบนี้คำควบกล้ำอะไรด้วยคำควบกล้ำแท้มีตัวอะไรมาควบคะรอเรือดังนั้นจึงออกเสียงว่ากราบพระนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าครุขระอันนี้ก็เป็นคำควบกล้ำอะไรด้วยควบกล้ำแท้นะคะครุขระอะไรครุขระถนนครุขระนะคะเก่งมากต่อไปคำนี้ค่ะครอบครัวครอบครัวเป็นคำอะไรด้วยแบบนี้คำควบกล้ำแท้นะคะหลายคนมักจะเขียนครอบครัวเวลานักเรียนเขียนเรื่องเขียนเรื่องนะคะอันนี้มักจะเจอในเรื่องการเขียนที่คุณครูกำลังพูดออกเสียงตอนนี้หลายๆคนก็ไม่มีปัญหาการออกเสียงแต่มีปัญหาในเรื่องการเขียนเวลาเด็กๆ เขียนว่าครอบครัวของฉันเป็นไงคออบครอบคออัวครัวอะไรหายไปหมดเลยคะรอเรือหายไปหมดเลยเพราะเวลาเด็กๆออกเสียงเด็กๆจะออกเสียงว่าครอบครัวเวลาเขียนก็เลยเป็นคออบครอบไปด้วยดังนั้นต้องออกเสียงว่าครอบนะคะเวลาเขียนก็ต้องมีรอเรือมาควบด้วยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าปรับปรุงปรับปรุงก็เช่นกันขอให้เด็กๆนั้นปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องบอกว่าปรับปรุงเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะควบกล้ำแท้เช่นกันนะคะมีตัวรอเรือมาควบต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่าพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงพวกเราทำงานกันร่วมมือกันทำงานด้วยความพร้อมเพรียงใช่ไหมปรเมศพร้อมเพียงใช่ไหมปรเมศปรเมศบอกครับใช่แล้วถูกต้องครับต้องออกเสียงว่าอะไรคะพร้อมถ้าปรเมศออกเสียงว่าพร้อมเพียงปรเมศก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ครูมิ้งใช่ไม่ใช่ปรเมศใช่ไหมคะไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่ลูกศิษย์ครูมิ้งโอเคงั้นเดี๋ยวซ้ำชั้นให้ไปอยู่ป.2ไปดีกว่าต่อไปคำนี้ค่ะออกเสียงว่าตรากตรำนะคะคำนี้เราเจอที่ไหนนะในบทเด็กน้อยเก่งมากนะคะตรากตรำตรากตรำก็จำทนไม่ใช่ตากตำนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่ากลมเกลียวอีกครั้งค่ะกลมเกลียวกลมเกลียวไม่ใช่กลมเกลียวครูมิ้งมักจะออกเสียงใช่ไหมรอลิงมักจะไปเป็นรอเรือนะคะแล้วก็ไม่ใช่กลมเกี่ยวด้วยขอให้พวกเรานั้นสมานสามัคคีเป็นอะไรกลมเกี่ยวนะคะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกลมเกี่ยวสามัคคีใช่ไหมไม่ใช่ต้องออกเสียงว่ากลมเกี่ยวปรเมศออกเสียงว่าไงคะปรเมศกับเจษฎาครัมนุษย์ออกเสียงว่าไงคะปรเมศล่ะคะกลมเกี่ยวนะคะต่อไปคำนี้ปลอดโปร่งคำนี้เป็นคำควบกล้ำแท้ที่ทำไมคะมีทั้งอะไรมาควบรอลิงควบแล้วก็รอเรือควบดังนั้นต้องออกเสียงว่าปลอดโปร่งอีกครั้งหนึ่งค่ะปลอดโปร่งไม่ใช่ปอดโป่งถ้าปอดโป่งปอดคงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมลมก็ไม่มีในปอดนะอันนี้ต้องปลอดปลอดโปร่งอะไรปลอดโปร่งคะส่วนใหญ่มักจะใช้กับอะไรคะอากาศนะคะอากาศปลอดโปร่งต่อไปคำนี้อ่านว่าพลาดพ
้งขึ้นมาก็จะลำบากนะคะเคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินนะคะตัวอะไรเป็นตัวควบลอลิงนะคะต่อไปคำสุดท้ายกว้างขวางกว้างขวางกว้างขวางนะคะคำนี้มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหทะเลนี้กว้างขวางมากเลยมีปัญหาไม่ตกลงมีออกขอวอเป็นคำควบแท้เป็นอะไรคะเป็นกว้างขวางเป็นอะไรเป็นฝอใช่ไหมคะถูกหรือถูกไหมถูกไหมไม่ถูกนะคะต้องออกขอวอนะอ่ะเรียบร้อย10คำน้องการบอกว่าหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาเลยค่ะอันนี้แก้มเยอะไหมคะโอ้แก้มอยู่ตอนนี้แก้มหายหมดแล้วค่ะแก้มไม่รู้หายไปไหนน้ำหนักลดลง1กิโลกว่าน่าสงสารน้องมากเลยนะคะอ้าวเตรียมสมุดหรือยังเตรียมแล้วเขียนวันที่หรือยังเอ่ยเขียนแล้ววันที่ต้องเป็นเลขอะไรวันที่เลขไทยขีดเส้นใต้หรือยังคะขีดแล้วมีนักเรียนหลายคนตอนนี้โดยเฉพาะห้องหนึ่งลายมือเป็นไงลายมือเป็นไงใช้ไม่ได้เลยนะคะต้องทำไมปรับปรุงด้วยอ้าวพร้อมคำที่หนึ่งคำว่าปรับปรุงค่ะคำที่สองคำว่าพลาดพลั้งค่ะคำที่สามปลอดโปร่งค่ะวันนี้อากาศปลอดโปร่งคำที่สี่คำว่ากลมเกลียวกลมเกลียวค่ะคำที่ห้าคำว่าตรากตรำค่ะเรียบร้อย5คำเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนค่ะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมสำหรับการตรวจไหมคะปลายทางก็คงจะพร้อมถ้าพร้อมคำที่1คำว่าปรับปรุงคำที่สองพลาดพลั้งคำที่สามปลอดโปร่งคำที่สี่กลมเกลียวและคำที่ห้าตรากตรำเจษฎาคำนุชเขียนได้ไหมคะปรเมศเขาถูกไหมคะเจษฎาถูกคำเดียวเพราะเจษฎาคำนุชกับปรเมศกำลังนั่งคุยกันเวลาครูมิ้งให้อ่านปรเมศเจษฎาได้เท่าไหร่คะ
ปรเมศยังตรวจให้เพื่อนไม่ทันเพราะว่าตัวเองก็เขียนไม่ถูกเหลือ3ข้ออ่ะขอมือคนอื่นหน่อยใครได้5คะแนนยกมือก็ถือว่าน้อยใครได้4คะแนนยกมือ3คะแนนยกมือ2คะแนนยกมือยังมีอยู่1คะแนนยกมือค่ะเห็นไหมปรเมศได้1คะแนนเป็นไงล่ะ0คะแนนมีไหมคะไม่มีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่1คะแนนอยู่ที่ใครปรเมศครูมิ้งเรียกหาปรเมศตั้งแต่ต้นชั่วโมงใช่ไหมคะใช่นั่นแหละทำนายได้เลยว่าเป็นยังไงคนที่โดนครูมิ้งเรียกบ่อยๆแสดงว่าเดี๋ยวก็เขียนไทยเป็นไงคะได้คะแนนน้อยเพราะกำลังขาดสมาธิเวลาครูเรียกแล้วจะต้องดึงสมาธิกลับมานะคะอ่ะไม่เป็นไรปรเมศตั้งใจใหม่นะคะนะคะตอนนี้ปรบมือให้คนที่ตั้งใจและก็คนเก่งทุกๆคน3ชุดค่ะ1 2 1 2 3ขอเสียงนับด้วยเอาล่ะแอปปี้อ่ะเย็บสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะวันนี้มีปริศนาอักษรมาฝากปริศนาอักษรเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ลองบอกครูว่าวันนี้เรานั้นจะเรียน